ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตคือการแข่งขันที่ใช้ความเร็วดุดสายฟ้าฟาดเฉือนความเร็วกันวิต่อวิเลยถ้าเกิดผิดพลาดนิดเดียวได้เสียใจไปถึงชาติหน้าแน่นอนมันถือเป็นการแข่งขันของลูกผู้ชายที่มีใจรักในความเร็วบวกกับความกล้าที่ข้ามขีดจำกัดและนอกจากความมันที่เร็วสุดติ่งมันยังถือเป็นการทดสอบสมรรถนะของรถได้อีกว่าศักยภาพของรถยนต์มันเต็มที่หรือเปล่าซึ่งการแข่งขันแต่ละสนามมันมักจะมีเหตุการณ์ที่แปลกและก็ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบางช็อตนี้คนดูพากันอึ้งไปกันใหญ่โดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมช่วงเวลาการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่บางเหตุการณ์แปลกประหลาดและก็น่าเหลือเชื่อซึ่งมันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่เอี๊ยเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยอันดับที่1รถแรลลี่หาที่จอดระหว่างแข่งจะเสียเวลามั้ยวะเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าการแข่งรถแรลลี่มันคือรถสายลุยขี้โคลนลุยฝุ่นที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ของต่างประเทศจะชอบดูเป็นชีวิตจิตใจเพราะด้วยความมันและความเล้าใจขับผ่านทีไรผู้ชมขอบสนามเสียวไส้ทุกทีโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2017เป็นการแข่งขัน World Rally Championship ที่เปิดฉากในประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นช็อตที่น่าตื่นเต้นและเสียวมากโดยคนขับที่ชื่อคริสมิเก้ได้ขับเซจากถนนลูกลังที่เป็นช่วงทางโค้งพอดีเลยมาเร็วเกินเลยเสียการทรงตัวในจังหวะนี้ผู้ไม้ข้างทางก็เอาไม่อยู่คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างพากันร้องฮู้ในจังหวะนี้คนขับก็ตั้งได้พี่ก็เลยวนหาทางออกที่ลานจอดรถในช่วงจังหวะที่ดิฟวนหึโคเทเรียกได้ว่าฝุ่นตลบกบลานจอดรถเลยในส่วนคนที่ยืนอยู่ต่างพากันงงว่าพี่แกจะมาขับวนทำไมวะเนี่ยสงสัยเอาความเทเพราะเนื่องจากรถแรลลี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยจอดแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหรอกจะเหยียบคันเร่งเดินหน้าอย่างเดียวสุดท้ายรถแรลลี่สีแดงแรงฤทธิ์คันนี้ก็สามารถกลับสู่สนามแข่งได้แบบโคเทในส่วนเวลาที่ทำได้ก็ถือว่าดีเอาเรื่องตัวเลขนะครับถือว่าไม่เลวเลยและยังสามารถคว้าชัยกลับมาได้ด้วยสุดยอดโคตรเฟี้ยวอันดับที่2ฝากระโปรงพลิกปิดกระจกก็ยังสามารถขับแข่งต่อได้อะสกิลคันเทพนักแข่งชาวสหรัฐที่ชื่อว่าทิมมาที่เป็นสุดยอดนักแข่งสายลุยเลยก็ว่าได้ซึ่งในการแข่งขันอเมริกาแรลลี่คอร์สชายคนนี้ก็ลงแข่งไปด้วยท่ามกลางการแข่งที่ดุเดือดจู่ๆฝากระโปรงหน้ารถก็ได้เกิดพลิกขึ้นมาบังกระจกในช็อตนี้พี่แกตกใจเล็กน้อยก่อนตั้งสติได้และขับไปต่อที่แรกก็นึกว่าพี่แกยอมแพ้ซะแล้วกองเชียร์รวมถึงเพื่อนในทีมพอเห็นฝากระโปรงเปิดตกใจกันใหญ่เลยอะแต่ความจริงการแข่งยังไม่จบลงถึงจะลงทางหน่อยแต่ก็ยังพอเดาได้ประสบการณ์พี่เยอะไอ้น้องในจังหวะนี้ทุกคนต่างส่งกำลังใจให้เพราะถ้าเราสังเกตคือฝากระโปรงจะมีช่องว่างจะเป็นสี่เหลี่ยมใสๆอ่ะเอาไว้สำหรับยามฉุกเฉินนักแข่งก็ได้มองเห็นเส้นทางแต่จะว่าไปก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงอยู่อ่ะเนี่ยสงสัยทีมช่างเช็คไม่ค่อยดีและถ้าเราสังเกตถึงฝากระโปรงจะบังกระจกก็ตามทีเถอะสกิลการขับพี่แกยังเทพอยู่เลี้ยวฟ้าผักซ้ายหักขวาอย่างชิลและนอกเหนือจากสกิลการขับที่โดดเด่นแล้วพี่แกยังสามารถคว้าที่2มาครอบครองได้ด้วยถ้าเกิดฝากระโปรงไม่เปิดมานะชิงที่1มาอย่างชิลบอกเลยมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยปอร์เช่ขย่งขึ้นหลังคาพ่อจ่าแม่จ่าช่วยลุกด้วยเป็นแมตช์การแข่งซุปเปอร์คาร์ปอร์เช่ที่มีนักแข่งจำนวน10กว่าคันในสนามพอหลังจากการปล่อยตัวนักแข่งแต่ละคนก็ใส่คันเร่งเต็มทีในจังหวะนี้ดุเดือดมากซึ่งรถส่วนใหญ่จะเป็นปอร์เช่รุ่น911ที่โมดิฟายเสริมคานมาเรียบร้อยเรียกได้ว่าแรงทุกคันในจังหวะนี้ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งพอดีและรถคันนึงเสียการทรงตัวได้ดิฟหันหน้ากลับไปอีกทางรถคันต่อท้ายก็ได้เหินขึ้นหลังคาเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะเจาะจริงๆอะความเร็วกับจังหวะนี้พอดีเป๊ะพอหลังจากรถค้างไปสักแป๊บนึงผู้ชมก็ต่างพากันอึ้งและก็ตะลึงว่าเขาทำได้ไงอะมาเล่นโชว์ตลกหรือเปล่าวะเนี่ยในจังหวะนี้นักแข่งแต่ละคนก็ไม่รอช้าเลยรีบปลดเข็มขัดเปิดประตูเดินออกมาเพราะเนื่องจากกลัวไฟฟ้ารัดวงจรเสี่ยวรถมันจะระเบิดบึ้มและก็ถือว่าโชคดีมากที่นักแข่งแต่ละคนนะครับปลอดภัยดีแต่ก็มีนักแข่งรายหนึ่งที่มีอายุเพียง17ปีเองโดยชายคนนี้ได้วิ่งออกมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บข้อมือนิดหน่อยบวกกับอาการสีตึงๆมึนงงว่ารถตัวเองไปอยู่ข้างบนได้ไงอ่ะนี่มันโค้งปราบเซียนจริงๆอันดับที่4เจอหมีโจมตีเพ่นหนีกันป่าลาบทีมเปลี่ยนยางรถแข่ง F1 ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยถ้าเกิดทีมยิ่งเปลี่ยนไวเวลาต่อรอบในการแข่งขันก็จะเร็วขึ้นซึ่งทีมที่เปลี่ยนล้อยาง F1 ที่เร็วที่สุดเขาใช้เวลาเพียง 1.88 วินาทีเองนับ1ถึง2เสร็จเลยในส่วนเหตุการณ์ในอันดับที่4นี้ในจังหวะที่ F1 คันสีขาวได้พุ่งมาทีมเปลี่ยนล้อก็รีบทำงานกันอย่างไวแต่ว่าพื้นที่โดยรอบของสนามค่อนข้างจะเป็นป่าทึบน่ากลัวในระหว่างเปลี่ยนไปเกือบจะเสร็จจู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นเลยเพราะเนื่องจากมีหมีดำขนาดใหญ่ที่แอบมายืนอยู่หลังตากล้องในจังหวะนี้หมีดำเสียงร้อง
ตากล้องและทีมเปลี่ยนล้อยางก็รีบเพ่นกันใหญ่เพราะว่าทุกคนนะครับทราบกันดีว่าหมีดำมันดุและก็โหดบวกกับขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้บางคนกลัวถึงขั้นฉี่แตกเลยก็มีในจังหวะนี้ตัวใครตัวมันข้าวของไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งเกินถนนเต็มไปหมดและก็ถือว่าโชคดีมากที่ทีมเปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนล้อเสร็จเรียบร้อยก่อนที่หมีจะปรากฏตัวนักแข่งก็ได้แซดหนีไปได้ถ้าเกิดยังเปลี่ยนไม่เสร็จนะงานเข้านักแข่งไม่รู้จะหนียังไงเลยจะกระโดดออกก็ยากยากเซฟตี้เต็มไปหมดต้องขอบคุณหมีเนี่ยที่โผล่มาจากป่าตรงจังหวะพอดีมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยนักแข่ง F1 สุดเฟี้ยวที่เลี้ยวจอดรับสาวข้างทางนักแข่งที่ชื่อเดวิดเฮาเซอร์เป็นนักแข่ง F1 ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยสกิลการขับโคตรเทพโดยที่สนามแห่งนี้เป็นตีนเขาที่ยุโรปที่มีเส้นทางคดเคี้ยวอย่างมากและก็บังเอิญพอดีที่เขาเลือกเห็นสาวเสื้อแดงคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวที่สวยไม่ใช่น้อยในจังหวะนี้เขาผ่อนคันเร่งทันทีพร้อมกวักมือให้มานี่มาขึ้นขี่ไปด้วยกันสิจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยนั่งตรงสีข้างเลยสาวน้อยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ค่อยๆไปในจังหวะนี้สาวน้อยไม่รอช้าเลยรีบกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วนักแข่งระดับเทพชวนขนาดนี้เธอจะกล้าปฏิเสธได้ยังไงล่ะและสิ่งที่น่าสงสารเลยก็คือให้เราสังเกตเพื่อนชายที่มาด้วยกันเขาได้รีบวิ่งอย่างหน้าตั้งไม่ยอมชวนเขาเลยเว้ยเฮ้ยชวนแต่ผู้หญิงน่าน้อยใจแต่ก็ไม่เป็นไรวิ่งเอาก็ได้วะและถ้าเราสังเกตอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถก็สามารถนั่งได้แต่ว่านักแข่งไม่ยอมชวนเลยชวนแต่ผู้หญิงพอหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้ชมก็ต่างยกย่องนักแข่งระดับชื่อเสียงขนาดนี้ยังจอดรับคนไปด้วยอ่ะนักแข่งส่วนใหญ่ไม่ทำกันหรอกแต่ว่าพี่ชายคนนี้เขาของจริงชวนแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ยอมชวนอันดับที่6มอเตอร์ไซค์ฉกมากอดโอ้มายก็อดหมุนติ้วเลยโดยเหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นการแข่งขันโปรโมสปอร์ตเรดลิสซิ่งคัพที่จัดในประเทศฝรั่งเศสในปี2011ที่ผ่านมาซึ่งนักแข่งมือสมัครเล่นได้ขอลงแข่งขันกันเองเพื่อชิงตำแหน่งระดับชาติสนามอย่างโปแต่โอ้โหนักแข่งด้อยประสบการณ์มันจึงเป็นที่มาของคลิปในอันดับนี้เมื่อนักบิดในอันดับที่4ได้เกิดตกจากมอเตอร์ไซค์ในจังหวะนี้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่รอช้าเลยพอความเสร็จก็ลื่นถลายไปเกี่ยวคันหน้าที่กำลังเลี้ยวอยู่ในเหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์คว่ำไป2คันพอหลังจากพี่แกตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปคว้ามอเตอร์ไซค์เพื่อหวังจะมาลงแข่งขันต่อแต่ว่าที่เลวร้ายที่สุดเลยก็คือมอเตอร์ไซค์2คันนะครับดันเกี่ยวกันเฉยจากนั้นมันก็หมุนเป็นวงกลมอย่างน่าอัศจรรย์เรียกได้ว่านักแข่งนะครับหัวร้อนปี๊ดจะไปหยิบออกก็หยิบไม่ได้หาจังหวะยากยากสุดท้ายความพยายามก็ไร้ผลกว่ารถ2คันจะแยกจากกันได้ก็ใช้เวลานานหลายนาทีเลยเสียเวลาโคตรป่านนี้คงตามใครไม่ทันแน่นอนที่เตรียมตัวมาทั้งหมดจบเหเสียอารมณ์เว้ยเฮ้ยมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยแรลลี่ขี่เบียดจักรยานตกข้างทางช่างทำกันได้ลงคอย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเป็นการแข่งขันรถแรลลี่ที่ใช้เส้นทางชนบทที่รายล้อมไปด้วยพุ่มไม้ป่าหญ้าในจังหวะนี้มีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขาไม่รู้อิโนอิเนเลยว่าจะมีการแข่งมาก่อนน่ะสงสัยเสียงตามสายยังไม่เข้าถึงบวกกับวันนี้อยากกินต้มจืดตำลึงจึงคว้าจักรยานคู่ใจออกมาขี่ในจังหวะนี้รถแรลลี่มาเร็วมากเสียงในมันดังสนั่นลั่นป่าชายชราจึงตกใจเซซ้ายลงทุ่งหญ้าไปเลยกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยและหากใครที่ชอบดูสปอยล์ซีรีส์ไปกดดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟิน